ครับก็สวัสดีครับพันศักดิ์สืบห้อยหักอีสานครับผมอ้าวสวัสดีครับคุณพ่อครับผมสวัสดีครับครับผมโอ้คุณพ่อโอ้พุงแหเตรียมไปถ่ายย่างดีเลยดิพุงแหมันถ้ามันสิบ่มีความพร้อมโอ้ยมีความพร้อมไปกันครับผมกำลังกำลังเฮ็ดรอลุ้นนะพี่น้องโอ้ปองขัดกันหลายพี่น้องครับผมรอลุ้นว่าสิหมันหรือว่าหมันมื้อนี้หลังจากที่ว่าไม่ใครอยู่ให้กินน้ำคุณพ่อกันหลายรอบแล้วครับพี่น้องว่าสิบวันที่ผมช่วยกันหมดเนาะจะแล้วไงน้องไหมเนาะมีความพร้อมกันครับผมฮะลุยบ้านเนี้ยเนี้ยคุณพ่อเพิ่นปรุงเรียบร้อยแล้วครับผมพอประมาณเนาะครับเนาะมื้อนี้อ้อยให้ครับผมนั่นผู้ว่าครับลงนี่น้องคือเก่าเนี่ยครับพี่น้องปวดสอดสับดาบอยู่พุ่นมั้ยมันหลายแป้งเลยดิพุ่นปวดครับพี่จะมีใหม่บ่ล่ะเหรอจัดมันจะหน่อยกันนะบาดที่นี่ให้มันครบไก่ตัวนี้มันได้หยับไม่ก็ทุกทายคนเด้อครับร้อนกว่าเอาเวียงให้มันคิดเป็นไม่รักนี่ให้มันกินรักมือไว้ยังมันหอยมันแขนเอาดูโย่ขึ้นให้มันสูงกว่านั้นให้มันคิดไม่ลูกหมดบ่อ่ะพุ่นบ่งี้ปานใดเออครับครับสิให้เนาะตําบ่ต้องห้าวของเนี่ยป้องกันได้หลายปาดปาดนี่มันหลายนั่นเออแหมให้มันซ่อมกันเด้อจังหนุกซ่อมดึงให้มันปิดแหนแหนเบียดกันแหนเขาเว้ากันเฝ้าเฮ็ดให้มันสิเข้าออกก่อนมันบ่แม่นมันปาดหน่อยมันเข้าหลายพุ่นเราหน่อยเขาไรเขาก็เอาตัวตัวนี้ก็ได้รอดผมบอดเนี่ยแล้วมีโอ้ยมีปลาพอดตัวนั่นเย่ฮะแต่ว่าโอ้เอามาโอ้โอ้ตัวนั้นตัวนั้นหน่อยวะเฮ้ยพ่อเนี่ยมาดีดีช็อตเด็ดอีกแล้วเดี๋ยวมึงต้องกันครับได้หมดกุ้งใช่ล่ะหมดกุ้งพี่น้องไม่คุณพ่อเฮ็ดจังได๋ปล่อยบ่บ่บ่จัดไปเลยเฮือนวางซั่นพุ่นลงเด้งลงเด้งเด้กุ้งกุ้งกับปลาขาวงามครับพี่น้องนี่นี่กุ้งมาตัวนึงปลาขาวแต่ว่าตัวน้อยๆสิปล่อยเด้อพี่น้องเด้อบ่นี่
วางเป็นตัวนี้ไม่ได้หรอกไม่ต้องตัวนี้หรอกผมบอกที่ผมบอกจะดูกันว่าไม่ครับเออไม่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่น้องไปเนี่ยว้าทัวหมดกุ้งกุ้งก็มีเด้อพี่น้องอยู่เนี่ยปลาเขาห้ามปลาเน้นน้ำแง่กุ้งได้สองตัวอยู่ประเดี๋ยวทำเกยต่อไปทำการทำแดดแล้วครับพี่น้องขั้วเห็ดได้อยู่ได้กินนะครับเนาะเห็ดทั้งยังน้ำกินน้ำกันทุกวันโอ้มันมือมันวัดมีคุณพ่อก็จะเขาเถอะไว้ว่าติดไปใต้ฮะโอ้โอ้น่ะมันว่าบ่ะว่าเขาไรวัดแต่มันเนาะไปเนาะล้างน้ำสักน้ำสักคนเรื่องนั้นซับให้ละเอียดดิพี่น้องนี่ครับผมเก็บออกต้องไปตัดหัวน้ำจังน้อยหนึ่งขัวเขาหอมหอมนะคนพ่อเนาะโอ้สิขัวแล้วก็ปนครับปนมันมุนแบบหอมหอมแบบต้องให้กันที่แข็งแกร่งตรงของมุดแดงใส่ทุกอย่างเท่านั้นเลยอาหารประจำอาหารประจำพื้นบ้านของเฮาครับผมต้นยีสานนี่เป็นที่ละเดี๋ยวจบไปด้วยไปยังไงครับว่าหายย้ายสวนไปนะโอ้ว่าว่าย้ายสวนไปพ่อจะบักยังมองเงินไป3,000หลายปีแล้วเที่ยวกับบักมันตายเฮ็ดกระถิ่นให้เนี่ยมันสิมาเอากระถิ่นมาทันนี่อ่ะนี่โอ้ครับอันนี้คั่วมาเรียบร้อยแล้วน้องครับเนาะกับขี่กับหัวคุณใหญ่กําลังสิตําข้าวคั่วครับพี่น้องครับผมโอ้ปึ๊ดเอาละเอียดปานนั้นบ่ครับข้าวคั่วเอาละเอียดละเอียดไปแล้วครับผมเรียนร้ายแต่ว่าก็เสียบสับปลาครับพี่น้องปลานี่ครับสับปลาเขางามแต่ว่าปลานิ่นหรือว่าหัวพวกนั้นเอาไปต้มนะครับพี่น้องซับให้มันละเอียดจักก่อนหมูนี่เดี๋ยวไปต้มครับผมพี่น้องนะนี่ดิเสียน้ําปลาแล้วพี่น้องได้2ตัวนึงนี่สิไปต้มครับผมเนี่ยปาด
เลี้ยงแกกลับไปก็เข้าคนนักพี่น้องเลยไปครับพี่น้องผมมือสมลาบวะมือนี่ออกกับควันโอ้ตรงไรไหลน้ำไรไหลเหรอครับเย็นคงแล้วไหมไปแบบนี้ปั้นน้ำมาจนน้อยพี่น้องกว่าจะเส้นมุดแดงเพราะว่ามันจะเข้าไรพุ่นปั้นน้ำถิ่นด้วยครับปั้นน้ำถิ่นเลยหรือเปล่าเนี่ยว่าทำไรไหลบดแดงมาแล้วพี่น้องวันนี้บดแดงใส่ลงไปทุกคนพี่น้องงั้นบ่ได้ต้องเอาบดแดงจังหน่อยครับผมว้าเอาไม่แก้บอกแล้วบ่เนี่ยแก้จะนี่แก้บอกอ๋อบ่ได้เนาะเอาอย่าพอออกมาเด้อนี่อังเสียปาดกินพักกระดุนกับความหน่อยพี่น้องเอ้ยบ่เนี่ยโอ้หอมหอมห่วนๆเลยแหมพี่น้องเยอะบุเดงกวยได้พันหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องเอ้ยเตะอุบุตรก่อนทั่วงิ่มวะโอ้เออเข้าไปยิ่งละกันขันยังน้อยเด้อพี่น้องเด้อบ่เนี่ยพี่น้องเด้อบ่เนาะสมพ่อทั้งพ่อน้องลองซิมยังน้อยก่อนเด้อนี่ครับผมหุบย้อยเลยหันกลับมาข้างนี้ครับพี่น้องคุณพ่อเฮ็ดยังนี่ติดซับย่ำบึงงวงขยำใส่ก้อยฟ้าโอ้อีกสูนึงอีกพ่อให้มันร่วมกันกันกับตัวนี้โขด้วยกันนะอันลองซิมึงครับเปิ้นสมพ่อไปมันก็บ่อาจจะบ่อนพ่อมันได้ปานใดเนาะแม่นก็เลยว่าจะขยำมะม่วงอยู่กินเอาฝอยๆลูกโพเราไปให้มันเป็นรสชาติมะม่วงหมดแดงน้ำนะครับผมมันเป็นได้เอาอยู่ได้แล้วเบิ่งเราแขนเราไหมครับที่ขยำมันอยู่ลูกไปครับวันนี้ก็มีกุ้งแซ่น้ำปลา
ับพี่น้องย่ำบักม่วงอยู่ทงคุณพ่อนี่นะครับเนาะโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยอยู่กินพวกเจ้าตัวคุณน้อยป่าไม่เป็นพี่ใหญ่หรอกอันนี้สีเหมือนสีเงี้ยกว่าตัวกันโอ้ต้นอันชันเป็นยาสมุนไพรชันดีแล้วพี่น้องเด้อบัดนี้เป็นใบหน่อยแต่ว่าผงเสียน้ำปลาเพราะนี่กินอยู่พี่น้องเฮ้ยบัดนี้ต้มเต้าหัวเอ้ยครับผมมาแล้วบัดนี้คุณแม่เพิ่นกลับมานำแล้วครับโอ้ยมากินข้าวแล้วบัดพอเป็นมือกองจังหน่อยนึงมื้อนี้ก็ถือว่ามีโอกาสดีๆเนาะคุณพ่อเนาะครับมาเล่นน้ําคุณพ่อกับคุณแม่กินข้าวปลาครับกินข้าวปลากันซะเดี๋ยวเยี่ยมยามกันก็ได้มีอาหารก็เป็นส่วนของอีสานครับผมจะมีต้มยํากุ้งกระงั้วปลาแล้วก็มีซับปลาขยําใส่หมดแดงคือเรียกว่าก้อยครับเอาครับผมเรียกว่าก้อยแล้วก็มีย่างหมูย่างหมูย่างหมูครับครับผมแต่ว่ากุ้งเสียน้ำปลาพ่อจะไปว่าให้กินอยู่ดิเงินเด่นเอานี่นี่มามาพี่น้องครับผมบ่เดี๋ยวบ่ไรยาห้างเดี๋ยวบ่เนี่ยลุยแล้วเสร็จแล้วครับยืนน้ำไรแล้วยืนน้ำไรแล้วเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะคุณแม่แซ่บแซ่บแซ่บเอ้ยมาพี่น้องมาบ่นี่คนสรุปมื้อนี้มือขึ้นก่อยป่าเส้นหมดแดงได้บักม่วงอยู่จังหาคุณพ่อคนละตัวเสียวเสียวตัวเสียวตัวเลยตัวนี้ล่ะเสียวน้ำจิ้มน้ำจิ้มเอาตัวนี้เนาะน้ำจิ้มตัวนี้อยู่เนี่ยนี่พี่น้องอันนี้ไม่ตำบักม่วงเลยตำบักม่วงอย่างนี้ตำจิ้มตำม่วงโอ้ทำไรแตกพี่น้องมามาครับมาอร่อยคงมีสารตามตามมากเพราะว่าเด็ดของแม่ออกมาเดี๋ยวครับมาคุกกับพริกกับเนื้อครับแซ่บมันเส้นนี่นางเนี่ยเขาบอกว่าย่ายมักแซ่บปลาไม่ได้หลายก็ไม่ได้หลายจะไหนไม่ได้แค่สองตัวนึงไหมแซ่บโอ้แม่เขาจะกินแต่ตัวหัวคือร้องเอ้ยแซ่บน้องก็แซ่บอ่าบ่นี่เขาป่วยหลายเลยมันติบ่จังได๋จังสิเอามันได๋เออบ่พออันนี้ดอกอัญชันดอกอัญชันจ้ะกินแก่ลูกอันหยังแน่หลายๆยามเด้อปลาโตเอาแบบนี้ต้องแบบนี้เลยบ่เดี๋ยวเลยนั่นเลยเนาะกินแก่ลูกใช่ป่ะรักษาลูกไว้นําเดี๋ยวจะเป็นพักเดี๋ยวขออนุญาตก่อนลืมผมชาวมันก็เป็นอาหารอีสานประเภทนึงพวกคนอีสานนี่เป็นคนกระดูกแข็งทำงานหนักก็อยู่ที่วิทย์ได้ดีอยู่แต่ว่าเห็นทั้งเอิญเป็นคนอีสานยังจนแล้วอันนี้ก็แล้วตะเพิ่นครับเพราะว่าเขาอยู่พ่อหินอยู่เดี๋ยวบอกฟังเออเพราะว่าพื้นที่ห้องก็เป็นแต่ทำหน้าที่ไรห้องก็ไม่มีครับผมขายไรอ้อยที่เขาได้ปีละแสนน้องแสนที่ห้องก็ได้ปีละที่หาหมื่นห้องทำหน้าครับเข้าใจเพราะว่านั่นแหละมันดีที่สุดครับผมคนฟังอีสานเขาได้เป็นน้อยด้อยเพราะทั้งพื้นเขาตอนนี้พบไปยังครับตอนนี้ผ่านสักสองปู่ครับผมลองปู่เราครับครับพี่น้องกินคุณพ่อกินบะหมี่ยังลงไหลมื้อนี่ก็แล้วแต่เพิ่นสิว่าจังได๋มันจังได๋ก็บ่เป็นหยังคนอีสานสู่ต่อไปเฮาครับพี่น้องบ่มีถอยหลังครับนั่นนักที่1เพศของคนอีสานว่าเป็นสุขซอยสุขกอกนี่แต่คนอีสานกินก็บ่อยผักกาดหินตัวนี้มั้ยว่าหินได้ถือว่าจะตลาดได้ถึงด้วยต้องถือของผักกาดข้าวโอ้โหมัดดีเจ็บบางทีน้องดึกไปบ้านห้องดึกตัวครับว่าหิน
ดอกอันชันไหมคุยโอ้ดอกเสียพี่ดิเกี่ยวเลยว่าคุณที่สามบวชพี่น้องมากันท่านบอกคุณที่สามนี่บวชคุณเราอยากบ่แม่นอยากคุยคำคำยังมันแสบๆกันเลยคุยนั่นพักกันอืมอ๋อได้จะกินเนื้อคลิปน้ำพุ่งแจ่มไข่ถึงเนื้อกินหลับเมื่อยับหาคุณแม่ยังน้อยกันหรอกทันซุปกับมากินได้ยากอืมได้ละมันก็แสบแม่ของคนไหนที่ร้องฟูเลยเด้อใครจะนี่เมียมันเหรอแต่เดินมากไหมโอ้ยคนมากเกิดมาแล้วต้องตายนะขัดซื้อมันก็เสียบไหมไม่เป็นยังไงทำว่าเลยจ้ะคุณปอดฟันหงมงเสียงดีเนาะน้ำเสียบมันคือคนลองคนนี้เจ้าเราก็กินดิบเนาะง่ายเราเลยง่ายมากเจ้าของดิบมาสิคงง่ายสายใส่ดีๆหมดแสบมีรสชาติมันไปขวานว่าแสบไหมเดือดมันเป็นยังไงมันเป็นแค่เนี้ยแล้วนี่ว่าคือกันไม่หยังแล้วมันยังมีกลางไหลเลยทำมันปลาทำมันขวานออกของดิบมาตัวก็เห็นเขาว่าเลยตายกระลาบนี่ว่าก็ขวานเด้อครับพี่น้องครับขวานกับว่าแสบโอ้ยบาดนี่คุณพ่อคิดว่าให้จักโป้ครับบัดนี้คิดว่าให้จักโป้แซ่บไรปะนี่แซ่บปะนี่ให้จังสี่เลยเหรอเออสองโป้ครับพี่น้องโอ้ยสี่อำลาพ่อแม่พี่น้องครับผมแต่ว่าก็เหลือจักเดียวจักน้อยนึงก็จังคอยกินย่ามหมูแดงจักเก็บตัวจักเดียวจักน้อยเนาะครับเนาะโอ้ยปล่อยยังอีกไรครับโอ้ยคุณแม่ก็แซ่บโอ้ยมึงไงหันหน่อยครับก้อยสดๆนี่แหละครับเส้นมดแดงเส้นมดแดงเส้นสับขยำสับเลยมาขยำเส้นมดแดงเส้นบักม่วงนี่เห็ดก้อยมันบอกคุณนะอ๋อครับผมอุ้ยคุณพ่อบอกคุณก็ได้ยินนะครับดีโอ้โหหลุดไปได้ยินแล้วครับขยำเส้นมดแดงใส่หอมหัวแดงครับใส่พริกขัวตำบักม่วงเส้นปลาแดกก็เดี๋ยวกันชั้นใบหอมหัวหอมครับแล้วก็เนี่ยไปเกยกันจนว่าผมก็ตาไตครับกับภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศตอนที่ขุดสาเรียบร้อยแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะนี่ครับผมก็จะปลูกต้นโอ้หลายอย่างหลายเนี่ยยกพี่น้องเอ้ยป่ะเนี่ยเป็นไรหน้าส่วนผสมโอ้น้ำทาอุดมสมบูรณ์จุดจอดเลยพี่น้องเอ้ยป่ะเนี่ยก็กลางมันพอดีเฮ็ดเฮียนไว้ซะก็หลังงามจักหลังซะบ่เนาะให้เนาะสร้างกระต๊อบไว้จักหลังนึงน้ำก็ไหลผ่านอยู่ตลอดพี่น้องโอ้น้ำไหลผ่านกลางนี่โอ้ตึงรอบกุ้งรอบปลาครับพี่น้องต้นไม้ทุกอย่างทุกแนวนะครับผมมาสำรวจที่ว่าเฮ็ดงานไปเรียบร้อยแล้วก็ได้มาเฮ็ด
หากับข้าวกับปลาหาปลามาเฮ็ดจนได้อยู่ได้กินนํากันครับพี่น้องครับผมสุดยอดครับผมสุดที่ที่บรรยายแล้วเนี่ยครับฝีมือของนายพันธุ์